ไม่มีใครที่จะตั้งครหาแล้วเพราะว่ารู้จักท่านได้ดีนะท่านจะทําอย่างไรอะไรก็แล้วแต่ไม่มีใครไปสนใจกับท่านเพราะว่าท่านถือสันโดษอย่างนี้นะไม่เบียดเบียนผู้ใดไม่ทําอะไรแต่เสียอย่างเดียวก็ชอบทําชอบหยอกนะทําให้คนอื่นกลัวและทําให้ตกใจและทําให้คนอื่นนั้นเกิดความโทโสขึ้นนะทีนี้มาอยู่จนชินแล้วเนี่ยพี่ชายก็ได้เดินตามมาจนพี่ชายได้เสียชีวิตยายเองก็ได้แต่งงานมีครอบครัวและก็นับถือหลวงปู่สวงมาตลอดจนกระทั่งตัวเองเนี่ยก็ชอบเล่นหวยเหมือนกันได้ยินว่าหลวงปู่สวงมาแล้วก็ต้องวิ่งแล้วถึงจะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายก็ต้องลางไว้ก่อนนะพอวิ่งมาแล้วก็จะดูว่าท่านให้ปริศนาอะไรปริศนาธรรมหรือบางครั้งก็จะขอบางครั้งก็จะให้